คำถามในนี้ครับการที่จะได้ตำแหน่งมิสซูบิบอยจะต้องทั้งสวยและเก่งจริงๆแล้วขอบอกก่อนว่าทั้ง5คนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ที่1หมดทุกคนแต่ขึ้นอยู่ที่ชาวปัญญาอย่าขอให้เสียงปูเบาก่อนได้ครับให้ในงานของเรายืนคู่กับปูนะฮะพร้อมยังครับโอเคได้แล้วครับมายังมีอีกตอนนี้จุดข้างบนไม่เป็นไรอย่าลงที่โต๊ะกรรมการนะกรรมการวิ่งไม่ทันโอเคนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับสมมุติว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งไม่จำกัดเพศถ้าพรุ่งนี้น้ำจะท่วมโลกแล้วมีเรือหนึ่งลำที่คุณสามารถที่จะเลือกคนขึ้นไปหนึ่งคนเพื่อจะรอดชีวิตในวันพรุ่งนี้ระหว่างพ่อแม่ลูกของคุณคุณจะเลือกใครเพราะเหตุใดฟังคำถามอีกครั้งนะครับถ้าสมมุติพรุ่งนี้น้ำจะท่วมโลกคุณต้องเลือกพ่อแม่ลูกหนึ่งคนเพื่อจะมีชีวิตรอดในวันพรุ่งนี้คุณจะเลือกใครเพราะเหตุใดครับถ้าเกิดพรุ่งนี้น้ำจะท่วมโลกนะคะแล้วมีเรือหนึ่งลำน้องไฮขอพาคุณแม่ไปด้วยค่ะเพราะว่าน้องไฮกับคุณแม่นั้นมีความสนิทกันมากค่ะและไฮเชื่อว่าทุกคนนั้นรักแม่ค่ะแม่เป็นเหมือนผู้ให้แล้วก็เป็นผู้ให้กำเนิดไฮให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับไฮไฮเชื่อว่าความกตัญญูค่ะเป็นคุณธรรมของความดีซึ่งไฮคิดว่าการที่เราพาแม่ไปนั้นเพื่อรักษาชีวิตท่านเป็นการตอบแทนค่ะพระคุณอันสูงสุดที่ท่านมีให้ถึงแม้ไฮอาจจะไม่ได้ไปด้วยในเรือลำนี้ถึงแม้เพียงคนเดียวไฮก็ขอให้คุณแม่ไปค่ะเพื่อคุณแม่มีชีวิตรอดเพื่อที่จะให้โลกได้รู้ค่ะว่าความกตัญญูนั้นทำให้คนนั้นได้ดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะตอบคำถามได้ดีมากๆเลยนะครับผมกับหมายเลข13ของเราเลยครับกรรมการเตรียมตัวให้คะแนนนะครับอย่าเพิ่งใจเย็นๆครับรีบเลยนะครับพร้อมนะครับ1 2 3แล้วกรรมการยกคะแนนครับ10 9 10 10 10พี่มีก้อนครับหันให้น้องดูครับ8ครับครับผมน้องอายครับขอเสียงปรบมือให้น้องอายด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นหมายเลข18นะครับผมเดินขึ้นมาด้านหน้าได้เลยนะครับหมายเลข18นะครับน้องนุ้ยนะครับเลือกคำถามอนุมัติมาช่วยพี่สี่คำถามให้น้องเลือกสวยก่อนสวยก่อนอ๋อสวยก่อนสวยก่อนนะฮะความสวยนะครับกรรมการพร้อมนะครับเอาจุดทุกอีกแล้วนะครับกรรมการพร้อมแล้วชูคะแนนครับน้องนุ้ยนะครับ10 10 9 9 9 9ครับต่อไปเลือกคำถามครับคำถามนะครับท่านต่อไปครับเป็นคุณหมออาร์ตครับเป็นผู้ตั้งคำถามให้นะครับเชิญครับครับถ้าให้คุณเลือกระหว่างชุดราตรีนะครับที่คุณใส่ประกวดในคืนนี้นะฮะกับชุดไทยประจำชาตินะครับคุณจะเลือกใส่ชุดอะไรนะครับเพราะอะไรครับค่ะถ้าให้นุ้ยนะคะเลือกนะคะระหว่างชุดราตรีกับชุดไทยประจำชาตินะคะแน่นอนค่ะเราเป็นคนไทยนะคะน้องนุ้ยขอเลือกที่จะใช้ชุดไทยประจำชาติค่ะเพราะว่าการใช้ชุดไทยนะคะในการขึ้นประกวดในเวทีต่างๆนะคะบ่งบอกถึงความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพราะว่าการถักทอผ้าไทยออกมาแต่ละผืนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในลายผ้าไทยนั้นยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยได้อย่างดีขอบพระคุณค่ะและนี่คือน้องนุ้ยหมายเลข18นะครับคณะกรรมการพี่เบคอนไวไวไวตลอดเลยครับพร้อมนะครับชูคะแนนครับ10 10 10 10 9 9ครับขอเสียงปรบมือกับน้องนุ้ยหมายเลข18ครับ
ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญหมายเลข23ครับหมายเลข23นะครับผมน้องไฟเตอร์นะครับผมหมายเลข23นะครับคะแนนความสวยก่อนนะครับน้องมดนะคะแนนความสวยนะครับกรรมการพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วชูคะแนนครับ10 9ครับโอ้โหกองเชียร์นะฮะคำถามนะครับของน้องไฟเตอร์นะครับผมเรียนเชิญอาจารย์มนตรีนะครับเป็นผู้ตั้งคำถามครับขอเหตุผลดีๆนะครับตั้งสติครับในการประกวดปีนี้มีผู้ประกวดเป็นคนพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราในปีถัดไปคุณจะพูดเชิญชวนให้ผู้ประกวดที่เป็นคนต่างชาติไม่เฉพาะคนพม่าเพื่อเข้าร่วมประกวดในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณจะพูดเชิญชวนอย่างไรค่ะในอนาคตข้างหน้านะคะแน่นอนนะคะว่าเราจะมีประเทศอาเซียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องเฟเตอร์อยากจะใช้ตอนนั้นเลยค่ะพูดกับเขาและเชิญชวนเขามาประกวดที่ประเทศไทยโดยใส่ชุดประจำชาติไทยเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบของน้องไฟเตอร์นะครับกรรมการพร้อมนะครับชูคะแนนครับ10 9 9 9 9 8ครับขอบคุณครับและนี่คือน้องไฟเตอร์นะครับหมายเลขต่อไปครับเชิญครับหมายเลข28ครับอันนี้ไม่ทันโดนก็เป็นหมายเลข28นะครับคะแนนความสวยก่อนนะฮะกรรมการพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วชูคะแนนครับ10ครับส่วนคะแนนในเรื่องของการตอบคำถามนะครับเรียนเชิญคุณอาลีนะครับผมเป็นผู้ตั้งคำถามครับถ้าคุณได้ตำแหน่งในค่ำคืนนี้คุณจะทำประโยชน์อะไรให้กับทางวัดและคุณคิดว่าคุณจะช่วยทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตำแหน่งที่คุณได้ในค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับน้องเจนนี่นะคะเชื่อว่าทุกๆคนนะคะที่มาเที่ยวในงานวัดทุกๆค่ำคืนนี้นะคะทุกคนก็มาทำบุญนะคะมาหาของอร่อยอร่อยนะคะวันนี้นะคะเป็นงานวัดประจำปีนะคะน้องเจนนี่อยากจะบอกว่าถ้าน้องเจนนี่ได้ตำแหน่งค่ำคืนนี้นะคะเงินรางวัลที่น้องเจนนี่ได้เนี่ยจะขอทำบุญนะคะส่วนหนึ่งให้กับทางวัดค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่น้องเจนนี่และตัวท่านเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะคนเรานะคะจะดีได้ไม่ได้เลยนะคะอยู่ที่3สิ่งนี้ก็คือคิดดีพูดดีทำดี3สิ่งนี้นี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณอยู่ในสังคมและอยู่กับทุกคนในโลกนี้อย่างมีความสุขได้ค่ะขอบพระคุณค่ะและนี่คือน้องเจนนี่นะครับบอกว่ารางวัลที่ได้ใช้ตำแหน่งนะครับจะบริจาคนะครับให้กับทางวัดด้วยนะครับสำหรับน้องเจนนี่ครับคณะกรรมการนะครับพร้อมนะครับชูคะแนนครับ10 10 10 9 9 9ครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข29นะครับผมเชิญได้เลยนะครับหมายเลข29นะครับน้องยิ้มนะครับผมคะแนนความสวยนะครับจากคณะกรรมการก่อนนะครับกรรมการพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วชูคะแนนครับ9 10 9
9999ครับตอบคำถามนะครับไม่ต้องเลือกอะไรใช่ไหมครับเพราะเราเหลือคำถามสุดท้ายนะครับผมคำถามสุดท้ายจากอาจารย์นันทการนะครับขอเรียนเชิญตั้งคำถามครับค่ะในฐานะที่คุณเป็นคนไทยคนหนึ่งคุณจะทำความดีอะไรถวายในหลวงของเราได้บ้างค่ะดิฉันถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับคนไทยณตอนนี้ที่เจอวิกฤตที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะคะอยากจะให้คนไทยรวมหัวใจให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเรามีธงไตรรงค์ผืนเดียวกันน้ำเงินขาวแดงอยากให้ทุกคนรักกันมากๆเพื่อและทำดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะได้มีประเทศชาติที่สมบูรณ์แบบนะคะขอบพระคุณค่ะเราจะเป็นในของการตอบคำถามนะครับกรรมการพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วชูป้ายครับ10 10 10 9 8 8ครับและนี่คือน้องยิ้มนะครับผมหมายเลขสุดท้ายนะครับและตอนนี้นะครับระหว่างที่กรรมการรวบรวมผลคะแนนกันอยู่นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศนะครับมีระหว่างหูหนวกกับตาบอดคุณจะเลือกสามีคนไหนเพราะเหตุใด23ตอบก่อนครับ23ครับมาอย่างนี้ครับค่ะน้องไปเลือกของน้องไปเตอร์ขอเลือกคนที่ตาบอดค่ะเพราะว่าคนเรานั้นถ้าได้ยินใช่ไหมคะก็จะสามารถฟังเหตุผลด้วยกันได้เพราะว่าความรักนั้นต้องเข้าใจการทำตามคำพูดใช่ไหมคะคนเราต้องมีเหตุผลด้วยกันค่ะแต่ถ้าตามองเห็นแต่หูไม่ได้ยินเนี่ยก็เท่ากับว่าสื่อความหมายอาจจะยากนะคะเราก็ได้คิดแบบนั้นค่ะขอบคุณค่ะเบอร์13ครับถ้าเกิดให้เลือกสามีหนึ่งคนใช่ไหมคะดิฉันขอเลือกคนที่ตาบอดค่ะเพราะว่าความงามนั้นสามารถไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมองเห็นด้วยสายตาเท่านั้นแต่สามารถสัมผัสกันด้วยจิตใจค่ะซึ่งคนที่หูหนวกนั้นหากมีความเข้าใจกันรับฟังซึ่งกันและกันก็จะทำให้ชีวิตคู่นั้นสามารถดำรงได้ยืนยาวมากกว่าเพียงความสวยแค่ภายนอกค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มาฉลาดเลยขอบคุณครับโอเคครับโอเคนะครับผมต้องยกคะแนนใหม่หรือเปล่าครับพี่เบคอนโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเขาเชิญไปยืนประจำที่ได้เลยครับและตอนนี้และตอนนี้เราก็ได้ผลรางวัลที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะคะขอเป็นท่านอาจารย์มนตรีขอเชิญให้กันหมดทุกท่านเลยทุกท่านเลยนะครับผมใช่ขึ้นบนเวทีหมายเลข28ครับโอ้โหเห็นไหมล่ะถูกอกถูกใจแม่ยกพ่อยกทุกท่านเลยครับผมแล้วหมายเลข28ชื่อน้องอะไรครับหมายเลข28คุณสิดาภาน้อยกว่าลิ้นน้องเจนนี่ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาทนะครับคุณต้อยเวดดิ้งสตูดิโอส่งเข้าประกวดสวยจริงๆเลยประทับใจแต่น้องแต่น้องบอกว่าแบบเป็นรางวัลนี้จะบริจาคด้วยนะใช่แล้วก็ขอเชิญคุณไพศาลเกษตรวันมอบสายสะพายน้องลูกแก้วแล้วก็หมออาร์ตนะคะมอบถ้วยรางวัลเดี๋ยวหมออาร์ตมอบรองด้วยนะคะหมออาร์ตมอบรองด้วยมอบถ้วยรองเดี๋ยวพี่เจมบอยเป็นคนมอบรางวัลรองมอบรองสายสะพายและแน่นอนนะครับหมายเลข18ครับผู้รองชนะเลิศอันดับที่1นะครับทุกท่านรางวัลสูงสุด 5,000 บาท 4,000 บาทรองชนะเลิศนะครับ 4,000 บาทสายสะพายให้รางวัลนะครับจ้านั่นเลย